ปั๊มหอยโข่งนะครับสั่งมานะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับโอเคตัวนี้เป็นหอยโข่ง1,500 วัตต์นะครับโอเคตัวนี้มาเป็นปั๊มสัมเมอร์บาดาลนะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตู้ไฟนะครับมี2ตู้นะครับที่ออกแบบไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่กล่องไม้จะมาอย่างดีเลยนะโอเคในนั้นหนานะครับ อันนี้ปั๊มหอยโครงดูก่อนสเปคดูดูนะครับโอเคให้ดูโอเคให้ดูภาพรวมเนาะโอเคอันนี้เป็นกำลังทดสอบทดลองโปรแกรมมันลกหน่อยเนาะเดี๋ยวก็เก็บของไปติดตั้งนะครับนี่กำลังเทสอยู่นะโอเคอันนี้กำลังชาร์จแบตอยู่นะครับเดี๋ยวพูดให้ดูว่าชุดนี้อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวขอแกะนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีนึงว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอแกะแป๊บนึงนะครับโอเคครับเรามาดูหลังจากแกะกล่องออกมาแล้วนะครับว่าชุดที่ผมสั่งมาเป็นปั๊มอะไรบ้างนะครับโอเคชุดแรกเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับ 1,500 วัตต์นะครับตัวนี้มาดูสเปคนิดนึงข้างในนะครับนี่เลยนี่ 1,500 วัตต์ HMAX 21เมตรนะครับก็มีชุดอุปกรณ์ติดตั้งนะครับมีสายมาตัวนี้ผมสั่งสายเพิ่มเติมก็คือเป็น30เมตรนะครับสายที่จากตู้คอนโทรลนะครับสายเบอร์3x2.5 นะครับโอเคมีก็มีอะไรมาให้มาบ้างนะครับสายตัวนี้สายมาจากแผงโซลาร์เซลล์ดำแดงเนี่ยผมสั่งเพิ่มนะครับก็เป็น25เมตรนะครับก็มีแท่งกราวนะครับโอเคผมก็จะมีตัวสายตัวนี้ก็คือไปตัวนี้ผมจะไปต่อแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็มีตู้คอนโทรลแบตเตอรี่ด้วยมีกราวแล้วก็มีสายจัมเปอร์เชื่อมอีกตู้นึงเพื่อวงจรนะครับโอเคมาดูชุดตัวนี้นะครับเป็นปั๊มสมาร์ทนะครับรุ่นนี้มาดูกันสเปคนิดนึงนะครับโฟกัสให้ดูโอเคตัวนี้ก็จะเป็น 1,500 วัตต์นะครับน้ำอยู่ที่16คิวนะครับดูดลึกสูงสุดได้70เมตรนะครับแต่ว่าผมก็จะหย่อนไปประมาณนี่แหละครับ36เมตรนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8หรือว่า32หรือ36เมตรอยู่ช่วงนี้ประมาณ8ถึง9คิวนะครับหรือ10คิวประมาณนี้ผมจะหย่อนก็คือท่อ2นิ้วนะครับโอเคเป็นไฮโวลต์นะครับก็คือรับได้ตั้งแต่ DC นะครับ60ถึง430อันนี้เป็นไฮโวลต์นะครับโอเคก็ตัวนี้สายตัวนี้นะครับสายจากปั๊มตัวนี้ทางร้านก็ต่อสายมาให้แล้วครับนี่ครับอย่างดีเลยนะครับเราก็ไปหย่อนได้เลยนะครับโอเคหย่อนลงบ่อได้เลยนะครับก็ต่อท่อออกตรงนี้นะครับสายตัวนี้ผมสั่งเพิ่มเติมก็คือบอกไป80เมตรนะครับเพราะผมตู้คอนโทรลผมอยู่ไกลนะครับตัวนี้สายเบอร์3x2.5นะครับโอเค80เมตรโอเคมาดูตู้กันโอเคชุดนี้ก็จะมีโอเคก็มีใบรับประกันมาให้นะครับก็จะมีใบรับประกันจากทางร้านนะครับก็มีสายดำแดงตัวนี้ผมสั่งเพิ่มเป็นจากแผงโซลาร์เซลล์มาครับที่ผมออกแบบไว้นะครับก็อยู่ที่25เมตรเหมือนกันนะครับสายกราวตัวนี้ต่อเข้ากับแท่งกาวตัวนี้ก็จะอยู่ที่4เมตรนะครับก็จะมีฝาปิดบ่อนะครับแถมให้มาตัวนี้ก็มีลูกลอยหรืออุปกรณ์เทียบกันสายต่างๆโอเคมาดูภายในตู้ก่อนโอเคตู้นี้ก็จะแบบวานนี้นะครับให้ดูโอเคดูกันว่าข้างในตู้อ่ะมีอะไรพี่เขาก็จะมีใบรับประกันมีแล้วครับปั๊มหอยโข่งกับปั๊มสมาร์ทก็จะแยกกันนะใบรับประกันโอเคมาดูงานนิดนึงนะครับโอเคซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นปั๊มสมาร์ทนะครับเป็นไฮโวลต์ครับสีใหม่ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับขวามือก็จะเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับอาจจะโฟกัสนิดนึงเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเบเกอร์ DC นะครับเซิร์ชกันว่าผ่าสวิตเบเกอร์หลังเตาอ่ะไม่ใช่เบเกอร์เนาะก็คือเรียกว่าหลังเตาเนาะเบเกอร์หลังเตาก็คือโยกไปเลือกใช้ปั๊มหอยโข่งก็คือโยกไปข้างบนแล้วก็กดลงมาข้างล่างก็จะไปใช้ปั๊มสมาร์ทนะครับมาดูงานนิดนึงครับเข้าหางตาเรียบร้อยนะครับเข้ารางอย่างนี้นะครับโอเค
แล้วก็มีเทอร์มินอลย้ำให้อย่างดีนะครับก็ไปต่อตรงนี้ก็จะไปต่อปั๊มสมาร์ทนะครับมีเนมเพลทให้อย่างดีนะครับตรงนี้ก็จะไปต่อปั๊มหอยโข่งแล้วก็จากแผงโซลาร์เซลล์นะครับตรงนี้ก็กราฟนะครับโอเคให้ดูนะครับแล้วก็จะมีเคเบิลแกนนะครับเวลาเราสอดสายเข้ามาข้างล่างก็จะกันน้ำเข้าหรือว่าจะเป็นพวกจิ้งจกตุ๊กแกอะไรเงี้ยที่จะมันจะเข้ามามุดเข้ามาแล้วก็ทำให้วงจรมันเสียได้นะครับโอเคก็จะให้ดูภาพรวมโอเคก็ทำในตู้เดียวนะครับก็ประหยัดตู้อีกทีนึงจริงๆผมออกแบบไว้3ตู้เนาะก็จะให้ดูภาพรวมเนาะครับวันนี้ก็สั่งมาไว้ที่ตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตู้นึงนะครับห้องอาจจะรกหน่อยครับพอดีกำลังเทสระบบนะครับวางระบบทำชุดอีกมาดูอีกตู้นึงนะครับนี่เขาก็จะมีหัวกะโหลกมาให้อย่างดีเนาะอันเนี้ยโอเคอันนี้ปั๊มโอเคดูทีนึงเนาะโอเคอันนี้ปั๊มไม่โค้งนะครับโอเคสเปคนี้มันใหญ่มากเลยนะดูดิเพื่อนมันไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ย2นิ้วนะครับท่อ2นิ้วนะดูนะมือสั่นนิดนึงเนาะโอเคก็ได้เนาะโอเค 1,500 วัตต์นะครับ 4,000 รอบโอเคเดี๋ยวตอนเทสจริงจะให้ดูโอเคครับขอวางก่อนโอเคเขาก็ใส่บับเบิ้ลใส่กล่องมาอย่างดีนะครับจริงๆแล้วก็กล่องมาอย่างดีนะตัวนี้โอเคมาดูอีกตู้นึงผมกำลังเทสระบบเนาะอาจจะลกหน่อยโทษทีนะอันนี้พวกก็จะเป็นพวกอันนี้ผมสั่งมาแยกนะครับเป็นตัวข้อต่อรางอลูมิเนียมนะครับเป็นเอลฟีดพวกนี้ครับพวกเอ็นแคมพวกนี้ก็จะมีมาแล้วก็พวกนี้อุปกรณ์ที่ผมจะสั่งมาเพิ่มเติมนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกสายไฟที่ผมจะทำนะครับชุดนี้ก็จะเป็นพวกผมจะไปต่อท่อน้ำนะครับชุดนี้ก็จะผมกำลังเทสอยู่ตัวนี้ก็จะมีแบตเทสตัวระบบเทสไฟนะครับโอเคห้องอาจจะลกนะห้องช่างอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็มีมิเตอร์มาใหม่ด้วยนะครับมาดูกันว่ายูที204เนี่ยเอาไปวัดตัวนี้มันวัดได้ทั้งกระแส AC และ DC นะครับวัดได้หลากหลายเลยเดี๋ยวตอนที่งานจริงเดี๋ยวค่อยไปวัดทีนึงนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นเครื่องชาร์จนะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวแต่โอเวอร์วิวให้ดูว่าตัวนี้มันชาร์จแบตพวกนี้ได้ไงถ้าเราใช้หมดจะชาร์จมันยังไงนะครับผมเทสอยู่โอเคมาดูชุดอีกตัวนึงนะครับให้ดูรวมเนาะอันนี้ถ่ายให้ดูนะปกติไม่ค่อยได้ถ่ายที่ห้องนี้อยู่เนาะโอเคมาดูกันมาดูชุดนี้อีกตู้นึงเนาะโอเคตู้อย่างดีเนาะอันนี้ก็จะมีพี่ร้านที่ซื้อครับพรชัยเซลล์เซลล์นะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวผมเทสจริงให้ก็จะอันนี้พี่ร้านพี่เขาแนะนำให้ดีมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตู้นึงนะครับที่ผมออกแบบไว้นะครับโอเคก็จะตัวนี้จะมีอะไรนะครับก็มีเบเกอร์หลังเต่า2ตัวนะครับก็มีเบเกอร์ DC นะครับเบเกอร์ AC เสื้อฟ้าผ่าแล้วก็อินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟตัวนี้พี่เขาจัดให้มาอยู่ที่ 3,500 วัตต์จริงๆส่วนใหญ่มันก็สเปคอย่างเงี้ยมันก็ควรที่ใช้ประมาณครึ่งนึงครับมันอาจจะเขียนเนมตรงนี้แต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ควรที่จะใช้เกินแม็กมันครับอาจจะใช้แค่ประมาณ50-70% ของวัตต์ที่มันให้มานะครับโอเคมาดูการเข้าสายนะครับดูนะมันเห็นไหมครับเข้าสายดีมากนะครับโอเคเข้าสายดีมากก็สายรางเรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟด้วยนะครับโอเคให้เห็นไหมเพียวไซเวฟตรงนี้นะครับไฟมันจะเรียบกว่าก็เป็น12โวลต์นะครับหลายท่านไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟนะครับมันก็จะเป็นไฟบ้าน 100% เนาะไฟจะนิ่งเราเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่เกิดความกระตุกหรือเสียหายนะก็มาดูตัวชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้ก็เป็น MPPT Solar Charger นะครับตัวนี้มีเมนูอะไรต่างๆให้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูข้อมูลก่อนเดี๋ยวลองเซตเดี๋ยวหน้างานค่อยดูเมนูมันอีกทีนึงนะครับก็จะมีช่องเสียบ USB ด้วยนะครับเอาไว้ชาร์จพวกแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีสังเกตตัวนี้มานะครับโอเคสังเกตปกตินะเทอร์มินอลตรงนี้ครับมันไม่ใช่นั่นนะโอเคเรามาดูที่นี่นะอันนี้คืองานมันเรียบร้อยอ่ะผม
โอเคผมก็เดี๋ยวผมแนะนำบอกต่อเนาะสังเกตเทอร์มินอลตรงนี้อย่างนี้นะครับถ้างานทำไม่ดีพวกนี้มันมีผลต่อการวิ่งของกระแสไฟฟ้านะครับทำไมสายมันต้องเส้นใหญ่ทำไมต้องย้ำหางปลานะครับตัวนี้มันเป็นการย้ำหางปลาเรียบร้อยนะครับทำไมอ่ะเข้าการเข้าเงี้ยสายได้เรียบร้อยถ้าเราเห็นภาพนะครับโอเคก็จะมีออกมาก็จะมีในเรื่องของตัวนี้ก็จะมีเต้ารับนะครับไฟ220โวลต์ให้เราด้วยนะครับโอเคสายเนี่ยมันเบอร์ประมาณเบอร์8หรือเบอร์6นู่นนะผมดูนั้นน่าจะเป็นเบอร์8นะครับเส้นเนี้ยที่จะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับสายเส้นใหญ่ย้ำหางปลามาอย่างดีนะครับโอเคเห็นไหมครับซูมไม่ดูเนาะใหญ่นะครับธรรมดาเนาะโอเคงานเรียบร้อยให้ดูโอเวอร์วิวภาพรวมนะครับโอเคอันนี้ตู้เนี้ยผมจะใช้ชาร์จลงแบตนะครับก็จะปิดเข้าไปนะครับชาร์จลงแบตตู้นี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นซัมเมอร์สนะครับเดี๋ยวตอนประกอบเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่ายังไงเอาอุปกรณ์ครบนะครับเดี๋ยวจะตอนไปเทสหน้างานจริงจะดูให้ดูว่าน้ำมันแรงขนาดไหนนะครับผมใช้แผงจินโก535วัตต์นะครับมาดูความแรงของปั๊มว่ามันจะแรงขนาดไหนโอเคก็โอเวอร์วิวให้ดูต้องขอโทษทีนะครับมันอาจจะลกหน่อยธรรมดานะครับห้องช่างอาจจะกำลังเก็บของแล้วก็พอผมเอาของไปเก็บแล้วก็เคลียร์ก็คงเดี๋ยวทำความสะอาดห้องอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอเก็บเคลียร์พื้นที่นะครับโอเคให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงต่อจริงนะครับถ้าท่านไหนต้องการคำแนะนำอยากจะทำชุดแบบนี้อะไรก็สามารถติดต่อมาได้นะครับก็ผมก็สามารถดีไซน์ออกแบบได้วงจรชุดนี้จริงๆทำไมต้องเป็นอย่างนี้ครับปกติเราจะใช้แยกกันนะครับแล้วก็ต้องใช้เหมือนผมบอกว่าต้องใช้แผงสมมติปั๊มนี้เราจะใช้แผง4แผงปั๊มนี้ต้องใช้แผงอีก4แผงหรือ4ถึง6แผงนะครับจริงๆมันต่อได้ถึง8 9แผงเนาะเป็นไฮโวลต์นะครับตอนนี้430โวลต์ครับได้เยอะมากนะครับก็ดีไซน์ว่าทำไมต้องใช้2ตู้และทำไมต้องมีเบรกเกอร์หลังต่อ2ตัวอันนี้ผมอธิบายไปแล้วในช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะเอาลงให้ดูด้วยว่าการจริงต่อจริงไว้ได้จริงนะครับออกแบบและทำจริงนะครับในการดีไซน์ตู้อะไรยังไงนะครับก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าการออกแบบอะไรเงี้ยก็มาทักมาปรึกษากันได้นะครับก็อะไรที่ผมรู้ผมก็จะให้คำแนะนำนะครับอะไรที่ไม่รู้ก็จะพยายามไปหาความรู้มาให้นะครับก็อ่ะท้ายนิดนึงนะถ้าพี่อยากสั่งของนะครับหรือว่าอยากให้ผมออกแบบให้ก่อนแล้วค่อยสั่งของก็ได้อ่ะให้ร้านพี่เขาหน่อยอ่ะร้านเขาโอเคนี่ครับร้านที่ผมสั่งเนาะร้อนพอใจโซลาร์เซลล์บัวใหญ่นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะครับเบอร์ทางนี้เลยนะครับโอเคผมก็แนะนำนะครับถ้าอยากสั่งเองนะแต่ว่าถ้าไม่รู้อะไรก็ให้ผมคิดดีไซน์ออกแบบให้ก่อนก็ได้นะครับลองติดต่อมาเห็นแล้วเนาะว่าสั่งที่ไหนนะครับผมไม่ปิดนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรก็สอบถามได้นะครับแชร์เรื่องของไฟฟ้านะครับโอเคให้ดูโดยรวมนะครับปวงไม้โอเคจบแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูตอนที่ติดตั้งจริงนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นสงการหรือยังไงเดี๋ยวยังไงก็ถ่ายให้ทีนึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ขอเคลียร์งานอะไรนิดนึงก่อนค่อยจะกลับไปติดที่ต่างจังหวัดอันนี้ก็โอเคจะทำเป็นโคกหนองนาครับหลายๆท่านก็มองไว้อยู่นะผมก็คำนวณให้ดูแล้วว่าราคาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ประมาณเนาะอันนี้ประมาณการนะผมบอกไม่ได้นะว่าของทุกท่านเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองติดต่อว่าเราจะใช้ปั๊มกี่แรงนะครับ1แรง 1.5 แรง2แรง3แรงอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของเราเลยนะครับโอเคดูทีนึงนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับโอเคดูงานนะครับสวยงามนะครับโอเคปั๊มห้อยโค้งโอเคอาจจะมีไม่ชัดบ้างนะโอเคงั้นก็ไว้เพียงเท่านี้โอเคครับวันนี้ผมกีตาร์ออโต้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ